ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ในบ้านเรานะครับเดือนพฤศจิกายนก็มีตัวเลขสวนทางอย่างชัดเจนครับขายในประเทศรถกระบะตกต่ำแต่ยอด EV จะทะลักแสนแล้วนะครับนายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับผลิตได้เพียงแค่ 163,000 กว่าคันติดลบ 14% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเพราะฉะนั้น11เดือนแรกปีนี้นี่นะครับไทยผลิตรถยนต์ได้ 1.7 ล้านคันตกลงไปเกือบ 1% ครับสาเหตุเพราะว่าผลิตรถกระบะออกมาแล้วปรากฏว่าขายไม่ดีนะครับสะท้อนกลับไปที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนนะครับทำได้ 61,000 กว่าคันติดลบเกือบ10% ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่ารถกระบะนั้นมียอดติดลบถึง 38% นะครับเนื่องจากว่ามีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อกู้ซื้อรถหนี้ครัวเรือนเองก็สูงเพราะฉะนั้น11เดือนแรกปีนี้นี่นะครับยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยทำได้แค่ 7,700 กว่าคันติดลบ 7.71% ครับแต่ว่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนี้ยังไปได้สวยอยู่นะครับทำได้ถึง 99,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 13% 11 เดือนแรกไทยก็ส่งออกรถได้เกิน 1 ล้านคันแล้วได้ 1,27,000 กว่าคันครับเพิ่มขึ้นประมาณ 15% นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็อยู่ที่ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือว่ารถ EV เนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้จดทะเบียนใหม่รถ EV 11,290 คันเพิ่มขึ้น 292% เพราะฉะนั้น 11 เดือนแรกปีนี้ยอดขายรถไฟฟ้า 100% ในประเทศไทยจดทะเบียนสะสม 89,027 คันเพิ่มขึ้น 391% มีลุ้นนะครับว่าปีนี้ยอดขายรถ EV นั้นจะทะลุ 100,000 คันหรือไม่นะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่ามีแนวคิดจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินเฉพาะปั๊มน้ำมันในเขตกรุงเทพกับปริมณฑลครับเหตุผลเพราะอย่างนี้อยากจะให้ส่วนต่างของราคานี่นะครับทำให้คนในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตัดสินใจมาซื้อรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นโดยจะดำเนินการหลังจากที่กฎหมายตัวร่วมผ่านการพิจารณาแล้วและจะมีการพูดคุยกับกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อจะตั้งกองทุนตัวร่วมวงเงิน 8,000 ล้านบาทจากภาษีน้ำมันเพื่อมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายด้วยนะครับ